ถ้ามีคนมาบอกให้มึงอ่ะควรพอไปต่อมึงอ่ะไม่ควรยอมสู้จนกว่าชีวิตจะดีพอจุติตัวเองให้กลายเป็นมังกรปล่อยมันมองว่ามึงเป็นพวกได้ทำเพลงกระจอกมีคุณภาพง่อยคอยเดินตามมาด่ามึงต่อยต่อยตอกกลับไปดิคนจริงไม่พูดเว้ยอย่ายอมให้มันมาสั่งการโกรธแค่ไหนมึงอย่าไปสั่นตามเพราะชีวิตเป็นของมึงมึงจะเพียรพยายามแค่ครับที่รู้ทุ่มไม่ต้องจำใส่กระบาลรู้ลำคาญที่พวกมึงกดดันบางทีมึงอ่ะไม่อยากฟังเน็ตเหนื่อยชิบหายที่พวกมึงดักดันโจความสำเร็จไปกบที่ปากมันฝันมึงมึงก็เป็นคนแบกกูเป็นมึงจะสู้จนตัวแตกโอกาสอย่ารอไม่ต้องให้ใครแจกสู้ด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องขอใครแดกวิ่งลงทะเลที่แหวนมันมอเสร็จออกเรือให้เหมือนกับไพเรตคำเด็ดอย่างมันเป็นแค่โปรเซสมึงก็แค่ต้องไปให้ไกลกว่าทาร์เก็ตแล้วถึงใครมันจะเอ็ดให้มึงลำบากใจอย่าแคร์ไม่ว่าที่ปากใครทุ่มทุกอย่างให้ออกมาจากใจทำเหมือนกับฟืนที่คนจะติดไฟใครซ้ำเวลามึงงอแงดูถูกดูแคร์เวลามึงอ่อนแรงปัดแมงเม่าที่ตามมาจอแจให้มันรู้กันไปเลยมึงไม่ได้อ่อนแอเว้ยวู้แล้วแต่ใครบอกว่ามึงไม่เข้าตาตะโกนออกไปให้สุดแล้วมึงก็บอกพวกมันให้เข้ามาเจียสิ่งที่มึงทำพวกมันไม่เข้าใจมึงก็บอกพวกมันไปเดชชีวิตของมึงจะมายุ่งทำไรเซ็นเซอร์ด้วยเหรอครับขออีกสัก8บาทได้ไหมครับ8บาทเป็นเมโลดิกได้ไหมเมโลดิกเหรอไม่มีเมโลมีแต่เมโลดิกเหลืองเดียวเหรออ่าไม่ละหมื่นนะครับขอละหมื่นดีกว่าเอาตอนที่พร้อมครับโอเคครับผมเกิดและเติบโตในยุคสุดท้ายของเพจเจอผมอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจบีบให้ทุกคนเป็นฮัสเซิลทำตัวต้องตามกระแสแดกข้าวต้องซิดเลอร์และยุคที่มีผู้นำพิเศษนิสัยเหมือนกันเรียกผมซักเกอร์หรือว่าไอเกอร์จะเรียกยังไงก็ได้เพราะว่าที่บ้านท่านสอนท่านบอกให้อยู่กับใครก็ได้จะกินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าตัวมึงจะเอาไม่รอดจากโลกโซโคที่นี่ไม่ได้ใช่มันโคตรจะโหดร้ายนะในเมืองที่สิวิไลมันมีคนโหดร้ายเยอะวู้คนโตก็โยกย้ายเฮ้อกินอย่างกับซอมบี้เช็ดปากบางพี่มันเลอะเธอจะให้ผมพูดผมสาธยายพูดกันจนตายก็คงไม่หมดมันเหมือนไวรัสกระจอนกระจายเพื่อความชิบหายคนทั้งหมดจะให้พูดรุนดีก็คงตั้งแต่ไปหมดก็รู้ว่าทั้งหมดมันไม่มีดีแล้วมันไม่มีจริงเดี๋ยวโทษครับหลุดครับขอเมโลดี้ครับครับผมเรื่องที่กูพูดมันไม่จริงสักอย่างไม่มีตังค์ใช้ไม่มีเงินสักบาทมันไม่คนเคยถามว่ากูเริ่มจากไหนถ้ากูเริ่มจากศูนย์พวกมึงจะเชื่อไหมกูไม่ได้ต้องการที่จะเป็นแบบนี้อยากมีบ้านมีรถเป็นเศรษฐีก่อนมันนี่ you know what I mean กูเรียกใส่กูชีสโฟกัสวิดไมจีมันเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตเอวีไนเอาแต่คิดว่าชีวิตกูจะเดินไปทางไหนในแต่ละวันไม่กี่พีเลยสิ่งนี้ everything ในชีวิตมันดูเหมือนสังกะตายกูเอาแต่ท้อได้แต่มองว่าชีวิตคนอื่นเขามันอยู่ดีมีความสุขกันแค่ไหนกูเกือบจะยอมพอมีคนให้กูพ่อพูดว่ากูยังไม่พอมอไอ้น้องขอบคุณครับ